สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าต้องการจะทำกรอบสีเขียวๆแล้วก็วาดอย่างช้าๆเนี่ยทำยังไงในแคมเทเชีย9จะใช้ Annotation ในแคมเทเชีย9นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้นะ Sketch Motion ของเราคลิกไปตรงนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนประเภทไปยังจุดที่ต้องการจากนั้นก็ลากของเรามาไว้ในไทม์ไลน์หรือจะไปลากไปใส่ที่แคนวาสก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวชี้เข้ามาเราก็จะเห็นกรอบแล้วครับกรอบสีแดงๆแบบนี้นะเราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้โดยการคลิกไปที่ในส่วนของ property panel แล้วก็ไปเลือกสีที่ต้องการสมมติว่าเป็นสีเขียวนะตอนนี้ก็จะได้กรอบสีเขียวละก็คลิกไปหนึ่งครั้งเพื่อจะปิดเรื่องสีจากนั้นก็ไปดูที่ติ๊กเน็ตติ๊กเน็ตก็คือความหนานะจะให้กรอบมันหนามากน้อยแค่ไหนก็ปรับไปที่ติ๊กเน็ตลักษณะแบบนี้ถัดมาก็จะเป็น draw time draw time ก็คือช่วงเวลาที่วาดถ้าวาดเร็วก็เลื่อนมาทางซ้ายตัวเลขน้อยๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะให้ช่วงเวลาวาดช้าๆนะก็เพิ่มระยะเวลาเข้าไปก็ลองดูตัวอย่างอันนี้จะเป็น 2.4 นะก็จะวาดช้าแบบนี้ถ้าต้องการจะให้เร็วก็เลื่อนเวลามาทางไอ้เลื่อนสครับมาทางด้านซ้ายนะให้เห็นชัดๆแบบนี้draw time ก็คือจะเป็นเวลาที่วาดกรอบถ้าเร็วก็คือจะใช้เวลาน้อยถ้าใช้เวลามากก็จะทำให้ระยะเวลาในการวาดนั้นช้าไปด้วยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นการใช้งานแบบง่ายๆ